บัณฑิตชายชุดราชปะแตนบัณฑิตชายต้องสวมเสื้อราชปะแตนชายไว้ข้างในกางเกงสีกรมท่าหรือสีดำแผงคอติดแผงคอที่คอเสื้อราชปะแตนซึ่งมีเข็มมหาวิทยาลัยอยู่ด้านข้างทั้งสองและให้แผงคอติดอยู่ตามแนวยาวปลายทั้งสองข้างติดกันที่คอพอดีทรงผมต้องตัดผมให้เรียบร้อยทรงผมต้องไม่ยาวประต้นคอไม่ทำสีผมหรือทำผมแบบแฟชั่นต่างๆและต้องโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยรองเท้าใช้รองเท้าแบบหุ้มส้นหนังสีดำและส้นธรรมดาต้องไม่ประดับด้วยโลหะต่างๆหากบางส่วนของรองเท้ามีโลหะติดอยู่ให้ใช้เทปกาวสีดำปิดทับโลหะส่วนนั้นส่วนนั้นบัณฑิตหญิงชุดบัณฑิตหญิงต้องสวมเครื่องแบบนักศึกษากระโปรงสีกรมท่าหรือสีดำไม่สั้นเกินไปมีเข็มตรามหาวิทยาลัยและเข็มขัดตามระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาติดกระดุมคอต้องติดกระดุมคอเสื้อให้เรียบร้อยซึ่งเป็นกระดุมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทรงผมบัณฑิตหญิงทรงผมต้องสุภาพหวีเรียบร้อยไม่ทำสีผมผิดธรรมชาติไม่ทำทรงผมด้านหน้าแบบยกสูงรองเท้าเป็นรองเท้าสีดำแบบหุ้มส้นปิดมิดชิดแบบสุภาพส้นสูงไม่เกิน2นิ้วไม่ประดับโลหะหรือโบขนาดใหญ่ต้องสวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลายกรณีบัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมต้องสวมฮิญาบสีดำไม่มีลวดลายและสวมครุยทับฮิญาบครุยบัณฑิตบัณฑิตชายสวมครุยทับชุดราชปะแตนบัณฑิตหญิงสวมครุยทับชุดนักศึกษาห้ามกลัดดอกไม้หรือเครื่องประดับทุกชนิดบนครุยการสวมฮูดสวมฮูดโดยให้วางอยู่บนบ่าทั้งสองข้างวิธีการสวมฮูดให้จับส่วนกลางของฮูดจากนั้นจัดให้ขอบด้านนอกของฮูดวางอยู่ระดับเดียวกับแนวบ่าแล้วใช้เข็มกลัดติดซ่อนไว้ที่ขอบบ่าทั้งสองการพลิกฮูดต้องพับฮูดให้ส่วนที่เป็นสีน้ำเงินด้านในออกมาด้านนอกให้เห็นเป็นสองชั้นขนาดกว้างประมาณ2นิ้วการติดเข็มวิทยฐานะให้ติดเข็มวิทยฐานะบริเวณหน้าอกด้านขวาบนกำมะหยี่สีดำการสวมหมวกให้ส่วนแหลมของหมวกอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าผากต้องสวมหมวกในแนวขนานกับพื้นไม่ให้ส่วนหน้ายกสูงและควรปรับเชือกให้มีขนาดพอดีกับศีรษะบัณฑิตหญิงจะต้องสวมหมวกตลอดเวลาและควรใช้กิ๊บดำติดหมวกไว้กับผมเพื่อป้องกันหมวกหล่นได้การถือหมวกของบัณฑิตชายเมื่อเข้าหอประชุมบัณฑิตชายต้องถอดหมวกและให้ถือไว้ด้วยมือซ้ายโดยใช้นิ้ว3นิ้วอยู่นอกหมวกคือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางส่วนหัวแม่มือและนิ้วก้อยให้อยู่ในหมวกการจัดผู้หมวกบัณฑิตชายให้จัดผู้หมวกไว้ทางด้านซ้ายตลอดเวลาบัณฑิตหญิงให้จัดผู้หมวกด้านขวาในตอนก่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งนี้ควรใช้สก็อตเทปใสตรึงผู้หมวกเพื่อป้องกันการหลุดหายอันหนึ่งบัณฑิตหญิงเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วให้จัดผู้หมวกไปไว้ทางด้านซ้ายเหมือนกับบัณฑิตชายเพื่อรอการปัดผู้หมวกมาทางขวาพร้อมกันหลังกล่าวคำปฏิญญา